เอาไม้นะเอาไม้ครับว่าต้องการสร้างพรรคไทยสร้างไทยให้เป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริงให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงอยากทำการเมืองแนวใหม่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักการเมืองอาวุโสนะคะทำผ่านงานการเมืองมานานแต่เรายิ่งดียิ่งเห็นปัญหาว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ทำให้มีปัญหามากขึ้นนะคะจึงตั้งใจค่ะว่าเมื่อมาสร้างพรรคไทยสร้างไทยแล้วอยากที่จะให้เป็นสถาบันทางการเมืองอยู่มั่นคงถาวรและเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่พรรคของใครหรือพรรคของนายทุนนะคะเราถึงได้ประกาศว่าเราคือพรรคของคนตัวเล็กดังนั้นเจตนารมณ์ในการที่จะทำหน้าที่ที่ดิฉันมักจะพูดติดปากก็คือจะเป็นนั่งร้านเป็นสองเข็มให้กับพรรคนะคะแล้วก็จะเป็นสะพานเชื่อมโยงคนใหม่ๆและคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานในพรรคเพื่อที่จะสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองและตัวเองจะทำหน้าที่ในการที่จะไปอยู่กับประชาชน เพื่อที่จะพาประชาชนได้ช่วยกันทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาประชาชนโดยมีกลไกของพรรคไทยสร้างไทยที่เข้มแข็งมีส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยที่จะทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนี่คือความตั้งใจในการก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยจริงๆในพรรคเพื่อชาติอยู่แล้วว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆแต่เนื่องจากว่าแน่นอนว่าการตั้งพรรคครั้งแรกมันก็จำเป็นจะต้องอาศัยคนนำนะคะคนที่อาจจะอยู่มานานอย่างดิฉันเป็นคนนำก็นำให้แล้วก็ตั้งใจจะสร้างพรรคนี้ให้เป็นเครื่องมือทำงานให้ประชาชนดีที่สุดและเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรว่าทุกคนมาอยู่พรรคไทยสร้างไทยต้องเสียสละต้องมีความจริงใจกับประชาชนเราต้องเสียสละแล้วก็เห็นประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นลำดับหนึ่งประโยชน์ของพรรคเป็นลำดับสองประโยชน์ของตนเองเป็นลำดับสามจะพูดกันติดปากอยู่อย่างนี้ในพรรคนะคะถามท่านส.ส.ได้ดังนั้นการที่ถามว่ามีเจตจำนงยังมีเจตจำนงนี้อยู่นะคะและเมื่อการประชุมยุทธศาสตร์วันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากจบวาระต่างๆที่เกี่ยวกับการประสานงานของพรรคนะคะร่วม8พรรคดิฉันก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าดิฉันมีความประสงค์ที่จะทำตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็คือไม่รับตำแหน่งใดๆก็มีเสียงคัดค้านด้วยเหตุผลทางการเมืองที่บอกว่าสถานการณ์ต่างๆยังไม่นิ่งนะคะก็อยากที่จะให้มีการพูดคุยกันอีกครั้งเพราะว่าวันนั้นเราประชุมวันจันทร์ประชุมกัน3ชั่วโมงกว่าเรื่องนโยบายเรื่องการที่เราจะนำเสนอนโยบาย 3,000 บาทบำนาญประชาชนหรือเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีที่เราคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศนะคะก็ถกกันอยู่นานจนเป็นวาระสุดท้าย เป็นการแจ้งที่ประชุมก็เวลาไม่พอละเพราะว่าดิฉันก็ต้องออกไปงานก็ทางคณะผู้บริหารและคณะส.ส.ก็เลยขอร้องว่าขอใ
ได้มามีการพูดคุยกันว่าห่วงจังหวะไหนเข้าใจเจตนารมณ์ไม่มีใครขับเจตนารมณ์ดิฉันแต่เพียงแต่ว่าห่วงจังหวะไหนอะไรยังไงเพราะการเมืองก็ดูเหมือนไม่นิ่งแล้วก็อาจจะต้องช่วยกันประคับประคองให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าก็เหมือนกับว่าจะ อยากที่จะเอาประสบการณ์ของตัวดิฉันที่อยู่ทางการเมืองมาเนี่ยมาช่วยก็บอกแน่นอนมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งก็ใช้ประสบการณ์ช่วยได้แต่เนื่องจากว่ามติของวันนั้นหลายคนก็บอกว่าขอให้ไปรายงานตัวก่อนแล้วเดี๋ยวขอคุยกันนะคะแต่ความตั้งใจยังมีอยู่ดิฉันออกมาสร้างพรรคอาจจะงานหนักแต่ดิฉันมีความสบายใจเพราะรู้เป้าหมายตัวเองชัดเจนว่าต้องการมาสร้างพรรคจริงๆต้องการที่จะอยู่กับประชาชนจากนี้ไปก็จะใช้ชีวิตอยู่กับประชาชนแล้วก็ทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะก็คือตอนนี้ก็คือยังเดินเป็นสสไปก่อนก็มันไม่เป็นก็ไม่ได้นะพอเขารับรองไปแล้วมันก็ถือว่าต้องเป็นสสนะคะถือว่าต้องเป็นสสไม่มารายงานตัวก็ไม่ได้ต้องมารายงานตัวก็ต้องเป็นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวในพักหารือกันว่ามันเหมาะสมในเวลาใดอย่างไรนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ยึดติดแล้วก็มาเพื่อเสียสละมาทำให้ไม่ทำเอาแต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้ใช่ไหมน่าตอนหลังยังไม่ทราบเลยก็คงต้องฟังในที่ประชุมเพราะวันนั้นรับปากเข้าไปแล้วที่ประชุมพักว่าเดี๋ยวจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่รับรองค่ะว่าพักไทยสร้างไทยเรายืนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จไม่มีการแตกแถวนะคะให้คำยืนยันหากเป็นไปตามเจตจำนงของคุณหญิงนะคะท่านใดจะขึ้นมาแทนในตำแหน่งของคุณหญิงนะคะที่มองเอาไว้ก็ถ้าเป็นสสก็คงเลื่อนมาแต่ว่าก็มีบางท่านก็แสดงเจตจำนงเหมือนกันว่าจะมาช่วยดิฉันทำงานด้านหลังทำงานพักทำงานประชาชนนะคะแต่คงขออนุญาตที่จะไม่บอกรายชื่อแล้วกันตอนนี้เพราะว่ามันเอาให้มันตกผลึกกันจริงๆอันนี้ก็พูดตามข้อเท็จจริงเราคุยกันได้แค่นี้เราก็รายงานข่าวมาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแต่เป็นเจตจำนงของดิฉันตั้งแต่ต้นสสทุกคนรับทราบนะคะว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มีแต่ดิฉันก็มีเหตุผลว่าเราต้องมีคนทำงานกับประชาชนแล้วก็สร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่มันเป็นของประชาชนจริงๆมันเป็นความใฝ่ฝันครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะดิฉันไม่ต้องการตำแหน่งอะไรละเป็นทุกอย่างมาหมดละอยากที่จะสร้างพรรคการเมืองดีๆและเปลี่ยนแปลงการเมืองได้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบคนที่มีประสบการณ์แล้วนะว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่จะเป็นสมูทlanding ของประเทศจริงๆแล้วก็นำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอันนี้ก็คงจะตอบได้แค่นี้ก่อนเนาะนะคะส่วนเรื่องกระทรวงนะเมื่อวานมีข่าวแพร่มาแหล่งข่าวก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะหามือดมอยู่เนี่ยนะคะก็บอกว่าเรียนอย่างนี้เลยค่ะพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยถ้าพี่น้องสื่อมวลชนไม่มีพี่นะมีแต่น้องสื่อมวลชนจะเห็นเนี่ยนะคะจะมีไม่มีปัญหาเลยไม่เคยมีปัญหาไม่สร้างปัญหาภายนอกภายในนะคะเพราะเราพยายามที่จะเสียสละแล้วก็พยายามที่จะให้การจัดตั้งรัฐบาลมันสมูทราบเรียบราบรื่นนะคะสมูทราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั้นเราไม่ได้มีเงื่อนไขเลยแล้วก็ถึงวันนี้ยังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องกระทรวงนะคะก็อาจจะเป็น expectation ของบางท่านที่พูดไปนะก็ยืนยันค่ะยังไม่มีนะถามกรรมการประสานงานถามกรรมการที่ต้องคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่ลงไปถึงตรงนั้นวันนี้สเต็ปแรกเลือกนายกให้ได้ก่อนนะคะเลือกนายกให้ได้ก่อนเลือกประธานสภาแล้วก็เลือกนายกให้ได้ก่อนที่สมูทการเลือกประธานสภาสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าการเลือกประธานสภาไม่สมูทใน8พรรคไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเรียกว่ายากเย็นนะคะมันจะกลายเป็นไข่แตกเลยนะคะค่ะนะวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนเนาะจริงๆบอกว่าประเด็นเรื่องของประธานสภาที่ตอนนี้มันยังหาข้อสรุปที่ลงตัวกันไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นชนวนที่จะนำไปสู่อะไรทางการเมืองแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็มี
ด็นข่าวออกมาว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีการเสนอชื่อให้แข่งกับพรรคก้าวไกลอ่ะข้อเท็จจริงพี่ไม่ทราบนะคะแต่ขอเรียนอย่างนี้ว่าถ้าทุกพรรคมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติสิ่งที่พี่กลัวที่สุดจากประสบการณ์ทำงาน32ปีแล้วนะ32ปีที่เป็นสสปี35ที่เกิดกับพฤษภาตรงนี้แล้วก็พี่ผ่านหลายเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดการชุมนุมเกิดการสูญเสียและทำให้คนถือปืนเนี่ยอ้างเหตุออกมารัฐประหารพี่อยากจะขอร้องทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะแต่8พรรคแต่ทุกฝ่ายอยากให้เห็นแก่ประชาชนประเทศชาติให้มากที่สุดนะคะและโดยเฉพาะ2พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดต้องรู้ว่าตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญไม่ใช่มีความสำคัญแค่ตำแหน่งที่จะเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ณห้วงสถานการณ์การเมืองแบบนี้ตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญดังนั้นเราฝากความหวังให้พรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2ต้องคุยกันให้จบนะคะแล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วตกลงกันให้จบถ้าไปโหวตแข่งกันเมื่อไหร่จบนะคะฝ่ายประชาธิปไตยจบแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอซึ่งเราเองคงไม่สามารถไปกำหนดอะไรได้ก็เพียงแต่ฝากความหวังไว้และให้กำลังใจพักลำดับ1พักลำดับ2ให้กำลังใจให้คุยกันให้จบนะคะค่ะขอบคุณน้องนะค่ะนะจบไหมไม่จบไม่จบจบเอนะเดี๋ยวรับบัตรแล้วออกมาถ่ายรูปอีกรอบนึงนะคะคุณหญิงคะสิบเอ็ดนาฬิกา38นาทีนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็จะเข้าไปรายงานตัวด้านในนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างให้ภาพให้สื่อนั้นอินสุดภาพกันช่วยนะครับต่อเมื่อสักครู่นั้นคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าพรรคร่วมซึ่งเป็นพรรคหลักก็คือพรรคใหญ่ทั้ง2พรรคนะครับต้องคุยกันให้จบนะครับขอบคุณครับในเรื่องของการที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีรองนายกหรือว่าประธานนะครับพูดกันให้จบเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการไปโหวต19ปีนะคะแข่งกันนะครับอย่างนี้ค่ะอธิบายฟังก่อนเพราะคนจะงงเพราะว่ารัฐประหาร17ปี19ปีเพราะในเทอมสุดท้ายทางพรรคไม่ได้ให้ส.ส.ไม่ได้ให้ลงสมัครบัญชีรายชื่อและระบบเกณฑ์พี่ก็เลยไม่ได้เป็นส.ส.ในสมัยสุดท้ายก่อนการรัฐประหารดังนั้นนับรวมก็คือ19ปีนะคะแต่หลังจากรัฐประหาร17ปีนะคะก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองถูกยุบพรรคถูกบ้านเลขที่111เอามาใหม่ถูกยุบพรรคนะหลังจากการรัฐประหารปี49นะคะคือคนจะงงระหว่างตัวเลข17กับ19ก็มีคนถามว่าทำไมไม่เป็นส.ส.17ปีทำไมเป็น19ปีที่เป็น19ปีเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยทางพรรคไทยรักไทยนะคะทางท่านหัวหน้าพรรคท่านนายกไม่ได้ให้พี่ลงสมัครส.ส.ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อนะคะนี่ก็เลยไม่ได้เป็นส.ส.ในปี2548ก็เท่ากับเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นไม่ได้เป็นส.ส.เลยใน19ปีนะคะแต่หลังจากที่ถูกรัฐประหารปี49
ก็นับเวลาเป็น17ปี17ปีนี่โดนอะไรโดนดำเนินคดีนะคะกล่าวหาทุจริตซึ่งก็เป็นเอกฉันท์ของปปช.ว่าไม่มีมูลนะคะยกคำร้องต่อสู้7ปีโดนยุบพรรคไทยรักไทยโดนตัดสินการเมือง5ปีนะคะจากนั้นปี62กลับเข้ามาสมัครก็นำพรรคลงสมัครตอนนั้นก็สมัครกันแค่250คนนะคะน้อยมากนะ250คนก็พาสสมาส่งสภานี้ได้137คนตามรับรองนะจากนั้นก็สอยไปเรื่อยๆนะตามรับรองก็137คนนะคะแต่ตัวเองไม่ได้เข้าสภาด้วยกลไกกติการัฐธรรมนูญของเผด็จการนะคะก็ไม่ได้เข้าสภาถึงแม้ว่าจะพาสสมาส่งมากที่สุด137คนอันนี้ก็เป็น19ปีค่ะที่ไม่ได้เป็นสสแล้วก็เป็นสสก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นสสก็ได้มาเป็นสสอีกครั้งหนึ่งหลังจาก19ปีแล้วกันตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้มีเรื่องมาแก้ได้ยินเสียงหรือไม่นะครับเพราะว่าเราอยู่ระยะห่างกันนิดหนึ่งไม่ได้มีผลอะไรนะคะกับเรื่องรัฐธรรมนูญเฉพาะตัวพรรคเนี่ยนะไม่ได้มีผลได้ผลเสียแต่ถ้าจะให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ต้องแก้รัฐธรรมนูญและพรรคไทยสร้างไทยได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะให้มีการเลือกตั้งส.ส.ร.เข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วโดยไม่แก้บท1บท2ไม่ต้องทำประชามตินะคะโดยเดินหน้าต่อจากที่เรื่องที่ค้างในสภาในสมัยที่ดิฉันและอาจารย์โอคิดทำและคณะทำนะคะตอนนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยพรรคใหญ่ๆเขาไม่เอากันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เลยทำให้มันตกไปแต่มันสามารถเดินต่อได้และเราได้ยื่นเข้าสู่สภาแล้วอยากที่จะให้ประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆสนับสนุนค่ะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีปัญหาแค่ขอบคุณคุณเทพนะครับเราไม่คาดว่าคุณยิงจะมีสัมภาษณ์สื่ออีกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราต้องทำตามแผนทุกอย่างแผน6ด้านนโยบายรัฐบาลที่คุณคุยกันอยู่เนี่ยท้ายที่สุดถ้าไปขัดกับ6แผน6ด้านนั้นก็อาจจะมีความและอาจจะดำเนินการได้รวมถึงการจับสัตว์ทุกประเภทก็อาจจะถ้าก็จะมีความดังนั้นเนี่ยเราต้องคืนประเทศให้กับประชาชนเราต้องคืนอำนาจการเขียนรัฐธรรมนูญให้อยู่ในมือประชาชนจากปลายปากกาประชาชนไม่ใช่ปลายกระบอกของเผด็จการนี่คือสิ่งที่ต้องไม่อย่างนั้นจะเห็นลิเดนพอจบคนอาจจะสบายใจว่าอีกปีใน250จบแล้วแต่คุณกำลังเจอกับดักแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมีความทั้งโทษทายาทนะคะแล้วก็อาจจะทำให้รัฐบาลเกิดวิกฤตทางการเมืองเพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันมีแต่กลับมืออยากให้กำลังใจทุกพรรคกันอยากให้กำลังใจประชาชนอย่าได้ท้อแท้และอย่าได้เลิกสนใจหรือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับการต่อสู้อยากให้ไม่ท้อแท้และช่วยกันต่อสู้ไม่ใช่เพื่อใครอย่างตัวดิฉันเองไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อพวกคุณเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตของลูกหลานดังนั้นต้องอย่าท้อแท้จากนี้ไปไม่ใช่กับระเบิดจะอยู่แค่การเลือกประธานสภาการเลือกนายกมีรัฐบาลแล้วก็จะเจอกับระเบิดต่อไปอีกถ้าเราไม่แก้ระเบิดวันนี้ก็ขอเชิญชวนร่างของพรรคไทยสร้างไทยอยู่ในสภาแล้วร่วมลงชื่อเลยค่ะที่เว็บไซต์ของรัฐสภาช่วยกันไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อพรรคไทยสร้างไทยแน่นอนแต่เพื่ออนาคตของเราเพื่อประชาชนคนไทยเพื่อประเทศของเรานะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะ